ไปไหนพี่ชายอะไรเงี้ยไม่ตายเดี๋ยวขายดูสิจ้ะมาครับผมนะครับเราจะมาเปิดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟพีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟพีครับสวัสด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 ีครับสวั
อันไม่ใช่หลังออกจากรายการมาวันนี้เราทางรายการเขาแจ้งเราใช่ไหมก็เดี๋ยวสวัสดีเอฟซีทุกท่านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องสวัสดีต้องอยู่วันนี้ฮะสวัสดีก็ฮ่าฮ่าในสิบเหรอนี่ไงทำไมแกตอนนี้ไล่สดป่ะนะบอบออ่ะบอทุกคนนะถ้าใครไล่สดดึงออกก่อนนะมีใครไล่ไหมไม่มีอ่ะก็ไอวันนี้ตอนแรกคือป้าก็ลุ้นๆอยู่นะก็เพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปเข้ารายการใช่ไหมเวลานั่งโต๊ะปั๊บเนี่ยถึงเราจะไม่ตื่นเต้นแม่อะไรก็ตามนะแต่ว่าพอเจอคำถามบางทีมันก็บางทีหูมันฟังคำถามไปอีกแบบนึงนะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ออกรายการนานแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรยังไงเราไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันบางทีเขาถามเป็นนึงก็ตอบเป็นนึงเหมือนกันแต่ก็วันนี้ดูไลฟ์วันนี้ตอนแรกว่าจะไม่ดูเพราะว่าเราบอกว่าทีวีไม่มีตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าดูในทีวีใช่ไหมเรามีโทรศัพท์ก็เลยช่วงแรกก็เลยไม่ได้ดูทีนี้ก็เลยจับโทรศัพท์มาดูก็มันพอดีหน้าแรกขึ้นปั๊บเลยมันมีไลฟ์มีสดใช่ไหมเพราะว่าอ้าวโทรศัพท์เขามีสดให้นี่ก็เลยเข้าไปดูแล้วทีเนี้ยมันเป็นคอมเมนต์ที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่แบบว่ามีคอมเมนต์ที่ดีมากเยอะมากที่ดีๆเยอะมากกดหัวใจให้เยอะมากกดสู้ๆอะไรคือให้เยอะมากๆเลยมันตอนแรกป้าก็คือทุกครั้งที่เคยออกสื่อออกอะไรไปเนี่ยส่วนมากจะโดนแบบเละนะคะทุกคนจะโดนเละวันนี้ก็เลยก็จริงๆมันก็50 50อยู่แต่ว่าตั้งแต่วันที่ตัดสินใจว่าจะไปออกทีวีเอาง่ายๆเลยเราก็คิดว่าเราต้องก้าวออกมาสักครั้งนึงอ่ะก้าวออกผ่านความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะออกทีวีเพราะเหตุอะไรเพราะความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่มันผ่านมาแต่ว่ารอบเนี้ยป้ามันถามลุงว่าลุงบอกว่าไปออกทีวีไหมป้าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกลองดูสักตั้งนึงนานๆทีก็ไปดูกันว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะมากจริงๆเยอะมากคือมันคอมเมนต์ที่แบบว่าเขาในความสงสัยอะไรหลายอย่างมันจะน้อยกว่าคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจคือป้าก็ดูไล่ดูบางคนก็ยังสงสัยบางอย่างอยู่บางคนก็บอกว่ายังอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็หลายอย่างแต่มันส่วนน้อยมากส่วนเยอะเป็นการให้กำลังใจเป็นสติ๊กเกอร์หัวใจเป็นข้อความที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นพลังที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าคือนั่งดูที่บ้านคนเดียวบางทีรู้สึกว่าน้ำตาซึมเลยนะเพราะรู้สึกว่าครั้งนี้ที่ออกรายการถือว่ารายการเขาให้โอกาสดีมากจริงๆจริงๆป้าคิดว่าที่ป้าไปออกรายการหนึ่งที่ป้าคิดก็คือถ้ามีโอกาสป้าก็อยากพูดถึงองค์ปู่ปริจิตก็เลยไปออกนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจไปออกรายการแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ทางรายการเขาไม่ตัดส่วนที่เราพูดถึงปู่ปริจิตออกอันนี้พูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าป้าดูเลยป้าขอบคุณรายการมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างที่เราไปออกสื่อเนี่ยเขาจะตัดส่วนที่เป็นข้อมูลของเราออกที่มันเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเขาตัดออกสื่อโฆษณาเขาตัดออกเราบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์เขาก็ไม่ได้ตัดออกเขาก็ให้เราบอกว่ารู้ว่าเรามาทำสกินแคร์นะเขาก็ไม่ได้ตัดออกตรงนี้ถือว่าเราขอบคุณรายการจริงๆนะคะที่มันให้โอกาสเราได้พูดความรู้สึกกับปู่ปริจิตนาคราชคืออันดับแรกคือป้าได้ยินป้าแรกป้าคิดว่าเขาจะตัดออกนะได้ยินคำว่าพอเห็นภาพตอนที่ลุงชี้เสื้อแล้วป้าก็ได้พูดว่าแล้วเพื่อนก็ถามเลยนะเราตอนแรกลุงไม่พูดนะพิธีกรถามอีกว่าอะไรเนี่ยพญานาคชื่ออะไรป้าก็ได้ดีแล้วก็ตอบไปปู่ปริจิตนาคราชเลยก็แบบนี้แล้วก็มันมีความผูกพันกับเรามาสู้กับเรามาเราผ่านมาได้เพราะว่า
หลายคนอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรหลายอย่างอาจจะคือพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วแหละว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าลุงกับป้านี่และยูทูบเบอร์ป้าเชื่อว่าที่เราผ่านไปมาได้หลายอย่างหนึ่งก็คือความศรัทธาที่เรามีให้กับปู่ปริจิตเอฟซีหลายคนก็เหมือนกันมันเป็นอะไรที่ป้ารู้สึกว่าออกสื่อรอบนี้ถึงแม้คอมเมนต์จะไม่ดีเข้ามาก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้พาปู่ปริจิตไปออกให้หลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักปู่ปริจิตได้รู้จักอย่างน้อยก็คือชื่อปู่ปริจิตอะได้ขึ้นหน้าจอแล้วแหละได้ขึ้นในรายการแล้วคนดังนั่งเคลียร์ขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยป้าเชื่อว่า FC ลุงพลป้าแตนนะ เข้าไปดูไลฟ์อะหน้าฟีเขาขึ้น10,000ใช่ไหมคือไหลตลอดไหลตลอดเลยไม่ตกเลยอ่ะ 3,000 ไม่ตกเลยยังไม่เริ่ม 3,000 ใช่ไหมตอนแรกๆป้าไม่ได้เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่คอยตามให้กำลังใจเมื่อวานนี้ทำคลิปลงไปหลายคนก็บอกว่าไปให้กำลังใจพิธีกรด้วยให้ก็คือให้ทางรายการเขาด้วยให้คือทุกคนไม่ได้อคติที่ป้าไปออกรายการวันเมื่อวานนี้ก็คือเราตัดอคติออกไปหมดเราเดินไปข้างหน้าอะไรที่ก็ตามที่ใครทำอะไรกับเราไว้หรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเรามองข้ามมันไปได้มันจะทำเราพูดอะไรจะพูดแบบสบายใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยอคติเราผ่านไปเลยปลื้มมากปลื้มรายการตรงที่เขาให้โอกาสเราเหมือนได้เปิดพื้นที่ของเราตรงเนี้ยขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานเขาดูแลเราดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่นานแล้วเนาะที่ได้ออกรายการเนี่ยรู้สึกว่าดีพี่เจ้ารู้สึกเป็นยังไงเอาหลังป้าเมาแล้วทัวร์พาไปเลยนะตอนแรก ที่ค่อยไม่อยากจะพาทุกคนไปมากๆเพราะว่ากลัวประเด็นมันหลายๆอย่างไงกลัวมันจะโดนแบบตีกลับอะไรกระแสตีกลับอะไรบ้างมีรายการใหม่ติดต่อป้ามาป้าจะไปอีกไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าต้องถามทีมทนายด้วยพ่อจะให้โชค